สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติขอโอกาสพระเถรานุเถระท่านผู้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวันนี้ตลอดถึงสหธรรมิกทุกท่านที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลและก็ขอเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลคือร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและศรัทธาทั้งใกล้และไกลทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อสวดอภิธรรมอุทิศถวายหรือว่าบูชาคุณขององค์หลวงปู่สังกิจโจที่ท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเพราะหลวงปู่ท่านมีคุณความดีอะไรท่านมีเหตุผลอย่างไรพวกเราทั้งหลายถึงได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลเพื่อบูชาคุณความดีของท่านก็ถ้าเราจะพูดไปเรื่องความพัดภาคหรือว่าความแตกสลายแห่งสรีระร่างกายทุกท่านทุกคนก็ไม่ต่างกันคือทุกคนต้องถึงวาระสุดท้ายปลายแดนคือต้องแตกสลายทำลายไปในที่สุดแต่องค์หลวงปู่สังหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท่านพระครูภาวนาภิรัตน์แต่พวกเราถนัดหรือว่าคุ้นเคยกับว่าองค์หลวงปู่สังกิจโจที่ท่านเจริญอายุมาได้92ปีเมื่อท่านถึงแก่มรณภาพไปพวกเราทั้งหลายเห็นคุณความดีอะไรเห็นประโยชน์อย่างไรถึงได้มาพากันมาประกอบบำเพ็ญกุศลทางพระศาสนาเพื่ออุทิศถวายเป็นอาจารยบูชาก่อต่อองค์หลวงปู่ท่านทุกท่านทุกคนก็อาจจะเข้าใจบางท่านบางคนก็ไม่เข้าใจถือว่าท่านเป็นพระผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ไม่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่จะแสดงออกทางรูปธรรมให้ชาวโลกได้เห็นหรือให้บรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นก็คือประกอบบำเพ็ญกุศลอย่างพวกเราทั้งหลายคือประกอบและปฏิบัติบำเพ็ญสืบๆกันต่อมาที่ได้ยกภาษิตหรือว่าคาถาที่ว่าสุปฏิปโนองค์หลวงปู่ท่านเป็นยังไงถึงได้ยกอันนี้ขึ้นมาเพราะองค์หลวงปู่นั้นท่านมีคุณธรรมมีคุณความดีดังที่จะได้อธิบายต่อไปนี้มีอยู่4อย่างที่เป็นหลักสำคัญสำคัญที่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านมีประจำองค์ของท่านพวกเราทั้งหลายถึงได้ให้ความศรัทธาเลื่อมใสมากับประกอบกระทำบำเพ็ญคุณความดีสิ่งเหล่านี้ก็คือ1สุปฏิปโนอย่างที่ได้ยกขึ้นก็หมายความว่าถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเราภาษาของเราก็คือท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติดีอย่างไรถึงเรียกว่าดีคำว่าดีก็มีความหมายหลายอย่างถ้าเราจะพูดเพื่อความเข้าใจง่ายๆก็คือปฏิบัติดีดีกายดีวาจาดีใจดีน้ำใจของท่านนี่แหละคำว่าสุปฏิปโนปฏิบัติดีหมายถึงดีตรงนี้แล้วอุชุปฏิปโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติตรงอะไรที่นี่คำว่าตรงมันก็ตรงหลายอย่างแต่ผู้เข้าใจแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ได้เอามาอธิบายขยายเพื่อจะเสริมเพิ่มพูนสติปัญญาศรัทธาของท่านสาธุชนทั้งหลายให้พินโยยิ่งยิ่งขึ้นไปคือปฏิบัติตรงของท่านคือตรงต่อไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาคำว่าตรงตรงนี้คำว่าไตรสิกขาก็หมายถึงศีลท่านก็ปฏิบัติต่อศีลสมาธิท่านก็บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ปัญญานี้หมายถึงว่าปัญญาขั้นที่สุดวิมุตติของท่านไม่ได้ถึงว่าปัญญาทางโลกเหมือนชาวโลกมีอันนั้นก็ยึดยกไว้ว่าปัญญามันมีหลายระดับขั้นแต่ของท่านนี่หมายถึงปัญญาที่จะถึง
ที่สุดวิมุตติพระนิพพานได้ถึงว่าตรงต่อศีลสมาธิปัญญายายะปฏิปโนบัดท่านปฏิบัติเพื่อจะรู้จักของจริงจริงอะไรบัดนี้มันก็จริงหลายอย่างถ้าจริงทางโลกก็จริงอย่างหนึ่งถ้ามองในหลักธรรมแล้วก็จริงต่อความสัตย์ความจริงหรือจะมองในลักษณะให้ชื่อให้นามตามหลักธรรมแล้วก็คือจริงต่ออริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธนี่ท่านเข้าใจจริงต่อสิ่งเหล่านี้คือว่าเป็นความจริง4อย่างที่ครูบาอาจารย์หรือพระอริยสาวกแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้ด้วยอริยสัจ4อชุยายะสามีจิปฏิปโนหมายความว่าท่านปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งรู้จริงชอบยิ่งก็ไม่ผิดทำไมถึงยิ่งก็เพราะปฏิบัติเมื่อถึงขั้นที่สุดวิมุตติแล้วก็มีอะไรจะเกินกว่าถึงว่าท่านปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นที่คุณธรรมของท่านหรือว่าคุณความดีของท่านที่มีประจำองค์ท่านก็คือ4อย่างที่ได้อธิบายมาอย่างเราสวดเราสาธยายว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน4อย่างนี้เป็นคุณธรรมหรือประจำองค์ท่านผู้ที่กระทำบำเพ็ญตามหลักศีลสมาธิปัญญาดังที่ได้อธิบายมาอันนี้เป็นคุณธรรมที่ประจำองค์ท่านทีนี้เมื่อท่านมีคุณความดีอย่างที่ได้อธิบายมาแต่สิ่งที่ว่าจะให้พวกเราชาวโลกหรือว่าชาวพุทธหรือบรรดาสานุสิทธิ์ทั้งหลายได้รับคุณความดีจากองค์ท่านคือท่านมีอีก5อย่างอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้สวดได้สาธยายกันมาอย่างอาหุเนยโยปาหุเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะ5อย่างนี้เป็นสิ่งที่ว่าพวกเราชาวโลกเมื่อเห็นคุณความดีในองค์ท่านมีอย่างที่อธิบายมาแล้วพวกเราทั้งหลายถึงได้เคารพนอบน้อมกราบไหว้บูชาหรือถวายทานทำบุญกุศลตั้งแต่อมิชบูชาและปฏิบัติบูชาในองค์ของท่านก็เพราะท่านมีคุณความดีอย่างนั้นบัดนี้เมื่อเราท่านมีคุณความดีอย่างได้อธิบายมาประจำองค์ท่านสำหรับพวกเราไม่ได้แสดงออกคุณความดีทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะไปส่งเสริมเพิ่มพูนให้องค์หลวงปู่ท่านเป็นผู้มีคุณความดีมีความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่พวกเราทั้งหลายอาศัยท่านผู้มีคุณธรรมสูงสุดอย่างที่อธิบายมาถึงได้มากราบไหว้ถึงได้มาแสดงออกทางด้านอมิชบูชาและปฏิบัติบูชาอย่างวันนี้ก็ถือว่ายกองค์ท่านมาเป็นสักขีพยานมาเป็นเครื่องเตือนสติมาเป็นเครื่องเคารพกราบไหว้สำหรับพวกเราวันนี้เรากราบไหว้สิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดอย่างนี้ความดีทั้งหลายก็ย้อนมาเป็นสมบัติของพวกเราสำหรับองค์หลวงปู่แล้วท่านไม่ได้หวังอะไรกับพวกเราอีกถึงเราจะทำแสดงออกหรือไม่แสดงออกความบริสุทธิ์ของท่านก็บริสุทธิ์อย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะมาเศร้าหมองผ่องใสอะไรกับพวกเราอีกแต่พวกเราอาศัยว่าเอาองค์ท่านมาเป็นเครื่องประกอบให้เกิดบุญกุศลกับพวกเราถึงได้พากันมากระทำบำเพ็ญหรือมาประกอบพิธีถวายอมิชบูชาและปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นอาจริยบูชาอันหนึ่งนี่แหละที่พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจหรือได้พากันมาปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อประกอบให้เกิดมีขึ้นแต่อันไม่คิดไม่ใช่ว่าจะหวังว่าเราทำไปแล้วอุทิศบุญกุศลไปเพื่อให้หลวงปู่ท่านได้รับได้เสวยให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปอันนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะองค์ของท่านท่านถึงเป็นถึงผู้เป็นผู้บริสุทธิ์วิมุตติไปแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงได้มาทำเจตนาเพราะความเข้าใจของเราอยู่จุดนี้ทีนี้เรื่องความสัตย์ความจริงที่นี่องค์หลวงปู่ถึงท่านจะมีคุณธรรมอย่างที่ได้อธิบายมาที่ผ่านๆมานี่แต่ความสัตย์ความจริงอันหนึ่งก็คือเรื่องที่ปรากฏหรือท่านประกาศความสัตย์ความจริงให้พวกเราทั้งได้เห็นอยู่ณขนาดนี้เวลานี้ก็คือความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและก็สลายไปในที่สุดอันนี้จะมีอยู่ทุกรูปทุกนามไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาไม่ว่าพระภิกษุสามเณรพระปุถุชนหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายอันนี้ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือไม่มีใครที่จะหลบหลีกปลีกตัวรอดพ้นจากสิ่ง
ทั้ง3อย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นความจริงตรงนี้ถึงได้ปรากฏอย่างองค์หลวงปู่ท่านก็บำเพ็ญมาถึงอายุ92ปีแต่ผลสุดท้ายร่างกายของท่านก็ประกาศความสัตย์ความจริงคือไม่สามารถที่จะสืบต่อก็เลยถึงได้ว่าพวกเราทั้งหลายได้เรียกกันหรือเข้าใจกันว่าเป็นการถึงแก่มรณภาพไปนี่เป็นส่วนร่างกายธาตุขันธ์หรือว่าสรีระร่างกายของท่านอันนี้เป็นความสัตย์ความจริงอันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ก็ถึงได้ยอมรับแต่ท่านผู้รู้ผู้เข้าใจที่นี่สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอย่างเราสวดเราสาธยายกันมันเป็นธรรมของท่านผู้รู้ผู้เข้าใจทั้งหลายท่านนำมาบอกมาสอนมากล่าวให้พวกเราเพื่อจะแนะนำไปพินิจพิจารณาและก็อบรมสั่งสอนตนเองคือเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับพวกเรานะเป็นธรรมดาของสำหรับท่านผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ถึงที่สุดวิมุตต์ไปแล้วนี่เป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ของพวกเราทั้งหลายยังไม่ถึงขนาดนั้นเราทุกคนจะต้องพิจารณาถ้าถึงเวลานั้นเข้ามาพวกเราเป็นธรรมดาไหมมันเป็นเรื่องใหญ่หลวงเป็นเรื่องที่ว่าสุดที่จะปล่อยวางได้ถึงแม้เป็นเรื่องทุกข์ใหญ่หลวงสำหรับพวกเราผู้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ไปเห็นถึงความสัตย์ความจริงนี่แหละเรื่องความเป็นความเป็นอยู่หรือเรื่องความดำรงทางร่างกายธาตุขันธ์ของแต่ละท่านแต่ละองค์มันเป็นความจริงของท่านแต่พวกเรานี่ยังไม่เข้าใจถึงได้นำของท่านมาสวดมาสาธยายเพื่อจะสอนตนเองเพื่อจะเตือนตนเองให้นำไปพินิจพิจารณาแล้วจะได้เห็นความสัตย์ความจริงด้วยปัญญาของแต่ละท่านละคนแล้วถึงจะได้ปล่อยวางไว้ตามความเป็นธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วเป็นธรรมดาอย่างนั้นจริงๆแต่พวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมดานี่แหละที่เราเอามาสวดมาสาธยายไม่ได้สวดเพื่อจะสอนคนอื่นเพื่อจะเตือนคนอื่นเพื่อจะสอนพวกเราผู้ยังมีกิเลสหรือว่ายังมีภพชาติวัฏสงสารที่จะยังต้องเที่ยวต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุดโดยมองไม่เห็นฝั่งว่าจะอีกกี่ภพกี่ชาติตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดวิมุตตินิพพานยังไม่ถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันไปแล้วภพชาติของพวกเรานี้จะนับเป็นร้อยเป็นล้านเป็นแสนไม่ได้ต้องนับว่าเป็นอเนกชาติเพราะฉะนั้นความสัตย์ความจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่ท่านก็ถึงได้ประกาศไม่ได้ไปจงใจจะประกาศคือมันเป็นความสัตย์ความจริงก็เลยมันว่าประกาศให้โลกทั้งหลายให้บรรดาสาธุศิษย์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเพื่อจะนำไปเตือนตนเองแล้วเมื่อเตือนแล้วอย่างนั้นจะทำยังไงที่นี่ไม่รู้ว่าเมื่อรู้ว่าสังขารร่างกายของทุกท่านทุกคนเป็นตกอยู่ในสภาพอย่างที่หลวงปู่ท่านประกาศให้พวกเราเห็นอยู่ณขนาดนี้เวลานี้บัดนี้เมื่อเห็นอย่างนั้นสิ่งใดคุณความดีประเภทไหนที่ยังไม่เกิดไม่มีขึ้นกับพวกเราพวกเราจะได้น้อมนำเอาความสัตย์ความจริงนี้ไปประกอบไปบำเพ็ญหรือไปพินิจพิจารณาให้ความสัตย์ความจริงนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเห็นด้วยสติปัญญาแล้วพวกเราทั้งหลายก็จะได้ปล่อยวางไว้ให้เป็นคติธรรมดาอย่างท่านทั้งหลายที่ท่านผู้รู้ผู้เข้าใจท่านปล่อยท่านวางเอาไว้ก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละเรามาประกอบกระทำบำเพ็ญนี้ไม่ใช่ว่ามาเพื่ออย่างอื่นแต่มาเพื่อแสดงออกถึงทางรูปธรรมคือให้เห็นอยู่แสดงออกทางรูปธรรมส่วนนามธรรมทางด้านจิตใจธรรมะทั้งหลายที่หลวงปู่ท่านเคยพูดเคยสอนทุกคนก็ได้ยินได้ฟังท่านแนะท่านสอนอะไรทุกคนก็จำได้แต่มันอยู่จุดหมายหรือจุดสำคัญที่พวกเราทั้งหลายไม่ได้นำไปอบรมสั่งสอนเอานำไปพินิจพิจารณาให้ตนเองสอนให้ตนเองธรรมะที่ท่านแนะนำพร่ำสอนก็เลยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอย่างที่ท่านตั้งใจอยากให้พวกเราทั้งหลายได้ดูได้เห็นความสัตย์ความจริงอย่าว่าแต่องค์หลวงปู่เลยแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ก็มีความเมตตาสงสารเพื่อประกาศความสัตย์ความจริงคือทำสี่อย่างนี้แหละให้พวกเราทั้งหลายได้รู้และเข้าใจแล้วก็จะได้ละ
จากภพชาติสงสารคือไม่ได้มารับท่องเที่ยวอยู่ในกองทุกข์อันนี้เพราะร่างกายอันนี้ถ้ามองไปแล้วก็มองได้หลายแง่หลายอย่างอุบายอาจารย์ท่านให้อุบายแม้แต่ธรรมองค์ของพุทธเจ้าท่านก็แนะพวกเราไว้หลายอย่างว่าเป็นก้อนอนิจจังก้อนทุกขังก้อนอนัตตาก้อนทุกข์ก็ว่าถูกก้อนอะไรกองโรคกองภัยมันจะพูดได้หลายอย่างที่ท่านพูดมาแล้วล้วนแต่เป็นความจริงทั้งนั้นเมื่อสรุปแล้วก็คือเป็นตกลงอยู่ในหลักแห่งพระไตรลักษณ์อย่างที่อธิบายมาคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนไปในท่ามกลางแล้วก็สลายไปในที่สุดอันนี้ละร่างกายเมื่อเป็นอย่างนั้นเราเข้าใจแล้วพิจารณาเข้าใจแล้วจะได้เตือนตนเองย้อนมาถามตนเองที่พึ่งภายในของเรามีอะไรบ้างพอที่เราจะอุ่นใจมั่นใจตนเองเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อร่างกายสลายไปแล้วที่ยึดที่พึ่งภายในของเรามีอะไรบ้างที่เราจะอุ่นใจภูมิใจที่นี่เมื่อไม่มีสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นแบบนี้ท่านก็แนะทางมาให้บอกทางไว้ให้คือมีอยู่สามอย่างไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากให้มีทานมีศีลมีภาวนาถ้ามีสามอย่างนี้ประจำใจแล้วประจำเป็นนิสัยแล้วภพชาติที่เราจะไปสู่สัมปรายภพเราก็มั่นใจของเราได้เลยว่าไม่ไปสู่ทุกขติแน่นอนเนี่ยอันนี้สิ่งท่านบอกเราบอกให้สามอย่างนี้เท่านั้นพวกเราทั้งหลายไม่ต้องไปคิดค้นอะไรแบบไหนหนีออกจากความสัตย์ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ท่านสอนเอาไว้มีทางสามอย่างนี้เท่านั้นที่จะยอมรับหรือให้พวกเราทั้งหลายมั่นใจตนเองยอมรับตัวเองว่าเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อการนั้นมาถึงที่พึ่งที่อาศัยของเราเราจะมีที่สุคติเป็นที่อุบัติแน่นอนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไปที่ใดงานใดเราจะเห็นแต่องคุบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนมันไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงออกไปจากสามอย่างนี้แล้วจะได้ยินจนเป็นนิสัยจนชินหูแล้วว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหลักหรือว่าทานศีลภาวนาเพราะเป็นหลักความจริงอย่างนี้จริงๆไม่มีทางอื่นเหตุอื่นพอที่จะให้พวกเราทั้งหลายประกอบกระทำบำเพ็ญแล้วมีความมั่นใจในตนเองได้ว่าเมื่อเราล่วงรับไปแล้วเราจะมีความสุขหรือไม่มีสุขคติเป็นที่รองรับมีสามอย่างเท่านี้วันนี้อันสิ่งที่จะละเอียดเข้าไปนอกจากหลักแห่งสามอย่างที่อธิบายมากับหลักที่จะให้ละกิเลสความโลภความโกรธความหลงตรงนั้นมันละเอียดเข้าไปเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้มีสมาธิถ้าสมาธิยังไม่เกิดเมื่อไหร่ความโลภความโกรธความหลงของเรานี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจเข้าไปเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสนิทใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีด้วยกันความโลภความโกรธไม่มีใครไม่มีก็ติดตัวเป็นนิสัยมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่จำความได้ไม่อยากจะพูดว่าเฉพาะปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็มีมาตั้งแต่อเนกชาติก็เหมือนไม่อยากจะพูดว่าร้อยชาติพันชาติเป็นอเนกชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจอหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทั้งหลายได้รับความร้อนใจทุกข์ใจทุกข์กายทุกข์ใจก็เพราะความโลภความโกรธความหลงนี่สามอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเข้าไปเห็นโทษสิ่งเหล่านี้จริงๆก็ต้องอาศัยนี่แหละหลักแห่งทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติเข้าไปบำเพ็ญเข้าไปถึงจะสมาธิเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความละเอียดของสมาธิเกิดขึ้นมากเมื่อไหร่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโทษเราจะเห็นไปตามที่ท่านแนะท่านบอกเอาไว้แต่เมื่อเรายังไม่เห็นถึงจะเป็นโทษขนาดไหนปัญญาที่เราจะปล่อยจะวางนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่เห็นให้ไม่เห็นว่าเป็นโทษเมื่อไม่เห็นมันก็ทำลายความเย็นกายเย็นใจของเราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ว่ากิเลสความโลภกิเลสความโกรธกิเลสความหลงนี้ที่จะเข้าใจได้จริงๆท่านถึงว่าสอนให้ฝึกสมาธิทำสมาธิเพราะสมาธินี่เป็นของละเอียดเพราะฉะนั้นคุณความดีทุกอย่างหรือคุณนธรรมที่จะมีประจำจิตใจของพวกเราทุกอย่างท่านถึงสอนให้ฝึกมาตั้งแต่ขั้นต้นหรือจะให้ชื่อให้นามไปท่านว่าขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดขั้นทานท่านว่ากิเลสขั้นละกิเลสขั้นกลางขั้นศีลก็มากิเลสขั้นหยาบขั้นกลางคือศีลขั้นกลาง
ขั้นสมาธิถึงมาขั้นละเอียดที่จะได้ละเข้าไปบำเพ็ญเข้าไปจะมองเห็นด้วยสติด้วยปัญญาของตนเองจริงๆถึงจะละจะวางได้ตราบใดที่ยังไม่เกิดเห็นขึ้นด้วยสติปัญญาของตนเองแม้พระพุทธเจ้าท่านจะตัดยังไงเป็นความสัตย์ความจริงแต่ความจริงนั้นยังไม่มาเป็นสมบัติของเรายังไม่ปรากฏทางด้านสติปัญญาของเรามันก็ยังไม่เป็นสมบัติของเราอย่างพวกเราทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังได้สวดได้สาธยายอย่างนี่แหละร่างกายเขาก็สังขารเป็นอนิจจาความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนใครก็สวดได้สาธยายได้แต่จำปัญญาจำความรู้จริงเห็นจริงของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้ามาสวดมาสาธยายแต่ก็เป็นปัญญาอยู่เหมือนกันแต่ปัญญาที่ว่าสัญญาจำมานี่ไม่ใช่เกิดจากปัญญาของเราอย่างสมบูรณ์ถ้าเกิดขึ้นเป็นสมบัติของเราเมื่อไหร่อันนั้นละเราถึงจะละจะวางความโลภความโกรธความหลงอย่างที่พวกเราทั้งหลายหรือว่าโลกทั้งหลายเขาเป็นกันเพราะโลกทั้งหลายนี่ถ้าไม่มีสิ่งนี้เขาก็เป็นโลกไปไม่ได้เพราะโลกเขาต้องมาอยู่ด้วยความรุ่มความหลงอยู่ในอะไรหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่หลงอยู่ในนี้หลงอยู่ในความเพลิดเพลินอยู่ในความยินดีพอใจกับรูปกับเสียงนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นที่จะมาเข้าใจเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยนี่แหละอย่างที่พุทธเจ้าท่านแนะให้เรื่องงานภาวนานี่ถึงว่าเป็นหลักสำคัญเป็นหลักที่จะทำให้จิตใจของเราไปเห็นโทษด้วยปัญญาของเราจริงๆแต่เมื่อยังไม่เห็นเมื่อยังไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องอาศัยจำมานั่นแหละมาบอกมาสอนมาฝึกปฏิบัติอบรมตนเองคำว่าภาวนาคืออบรมบ่อยๆสาธยายบ่อยๆเพื่อจะให้เกิดเป็นสมาธิถ้าเกิดเป็นสมาธิเมื่อไหร่นั่นแหละคำสอนของพุทธเจ้าตั้งแต่สมาธิอย่างท่านพูดเอาไว้ในตำรับตำราที่เราฝึกใหม่ๆแล้วก็เข้าใจคำว่าสมาธิไม่จิตส่งไปอดีตอนาคตไม่ส่งไปตามรูปตามเสียงจากอะไรที่มาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆแต่ธรรมชาติของจิตที่นี่ใครก็เห็นอยู่เป็นอยู่ทุกคนก็มีจิตด้วยกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้ต้องฝึกให้เป็นสมาธิเมื่อไหร่ถึงจะว่าอารมณ์หนึ่งอารมณ์เป็นสมาธิเป็นยังไงเราจะได้เมื่อจิตเราเกิดเป็นสมาธิเราจะอ๋อทันทีอ๋อคำว่าสมาธิเป็นอย่างนี้นี่เองที่ท่านว่าไม่ให้จิตสงสัยไปตามสัญญาอารมณ์เรื่องอดีตอนาคตมันก็ไม่ไปจริงๆเพราะสติเราพร้อมก็เห็นชัดก็อุทานกับตนเองได้โอ้คำว่าสมาธิเป็นอย่างนี้นี่เองทีนี้พอจิตเป็นอย่างนั้นจริงๆมันสิ่งที่เราเคยคิดเคยคาดเคยจินตนาการไว้ก่อนว่าถ้าจิตเป็นสมาธิจะเป็นอย่างนั้นจะมีความสุขอย่างนี้หรือเห็นจะอาจจะคงจะไปเรื่อยๆนะมันก็จินตนาการไปบัดนี้เมื่อเราจิตเราเริ่มเป็นสมาธิแล้วอย่างนั้นจริงๆจริงที่เราอาจจะคงจะมันไม่มีมันจะชัดและจะอุทานทันทีว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านนำมาเทศมาสอนมากล่าวมันเป็นอย่างนี้นี่เองคำว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่เองจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะเป็นอย่างนั้นนั่นเองความสุขเกิดขึ้นจากที่จิตเป็นสมาธิแบบนี้มันก็ไม่เหมือนอย่างเราที่คิดเอาไว้ก่อนจินตนาการเอาไว้ก่อนว่าถ้าจิตเป็นสมาธิจะมีความสุขอย่างนั้นจะมีความเบาอย่างนี้มันก็คิดไปได้แหละแต่จิตพอเป็นแล้วจริงๆสิ่งที่เราคาดเราคิดเราจินตนาการไว้ก่อนนั้นไม่มีส่วนหนึ่งไม่มีเสี้ยวหนึ่งเลยในผลที่เกิดขึ้นจากคิดจิตเราเป็นสมาธิเราจะอุทานได้เราจะอ๋อทันทีว่าโอ้คำว่าจิตเป็นสมาธิมีความสุขอย่างนั้นมีความเบาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่แหละเมื่อเราเข้าไปรู้ไปเห็นแต่ถ้าเรายังไม่เคยเข้าไปรู้ไปเห็นยังไม่เคยเป็นสมาธิครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายถึงขั้นตั้งแต่คณิกะอุปจาระถึงอัปปนาท่านก็พูดอธิบายให้ฟังแต่แม้แต่องค์ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นท่านก็นำแต่อาการมาเล่ามาอธิบายมาสาธยายมาแนะวิธีให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเผื่อจะนำไปเป็นคติสอนตนเองท่านไม่สามารถที่จะนำเอาองค์สมาธิที่เกิดขึ้นกับท่านมาให้พวกเราเห็นมาให้พวกเราสัมผัสได้ด้วยตาได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้ชัดเจนว่าเป็นของเฉพาะคือเป็นของปัจจตังดูได้เป็นได้ยอมรับได้เฉพาะตนอันนี้แหละสิ่งที่ฝึกจิตฝึกใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะอุทานอย่างนี้จริงๆท่านถึงสอนแนะพวกเราให้มีครบทั้ง3อย่าง
อย่างที่อุทานพวกเราทั้งหลายก็เข้าใจจนเป็นนิสัยของคนไทยเรานั่นแหละทานนี่ทุกคนก็ยอมรับว่าทานศีลบางคนก็เป็นนิจศีลบางคนก็ได้เฉพาะวันพระหรือเป็นบางครั้งบางโอกาสอย่างวันนี้แหละพวกเราจะเริ่มพิธีทางพระศาสนาเราก็ถึงได้สมาทานกล่าวไหว้พระราตนตรัยขอสมาทานศีลไปก่อนเพราะศีลนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะสอนเตือนไว้พวกเราทั้งหลายรักษาเพราะถ้าจะพูดภาษาแบบบ้านเราก็เป็นรั่วเป็นสิ่งที่ปิดกั้นไม่ให้เราไปสู่สิ่งที่ชั่วที่เสียเหมือนกับว่ามีรั่วสองข้างขนาบเราว่าเราเดินทางไปไม่ให้ปีกออกไปแวะออกไปถ้าออกไปคือมีแต่โทษมีแต่ขวางมีแต่หนามศีลแต่ละข้อละข้ออย่างเราสมาทานไปนี่นะเอามาพิจารณาดูแล้วล้วนแล้วแต่สิ่งที่ไม่พวกเราทั้งหลายไปกระทำบำเพ็ญหรือไปประพฤติให้สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและคนอื่นสัตว์อื่นนี่แหละแต่ละข้อละข้อพวกเราทั้งหลายก็เคยสมาทานแล้วก็เคยศึกษากันมาตลอดก็รู้ความหมายของแต่ละข้อละข้อนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษอย่างนั้นท่านถึงมาแนะบอกให้พวกเราทั้งหลายไปทำไปละเมิดถ้าใครรักษาได้บำเพ็ญได้ความดีทุกประเภทก็เป็นสมบัติของเราตั้งแต่ศีลตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลผลที่สุดนี่นะดังเรื่องสมาธิดังได้อธิบายมาก็เป็นอย่างนี้จริงๆนี่ฝึกสมาธิแบบต้นๆถ้าอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วมันสิ่งอะไรที่ว่าจะให้เราไปกระทบกระทั่งหรือว่ามีเสียงมีอะไรมากระทบกระทั่งเหมือนแต่ก่อนมันก็รู้ชัดด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์อย่างรูปอย่างเสียงเสียงดีเสียงชั่วรูปดีรูปชั่วอะไรมาจิตก็ไม่ได้ยึดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่อะไรมากระทบมันยึดหมดเสียงดีเสียงชั่วรูปดีรูปชั่วพอมากระทบเข้ามันถึงใจถึงใจมันยึดเอาหมดนะไปเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นโดยเฉพาะรูปดียังพอไหวเสียงดียังพอไหวเสียงชั่วถ้ายึดแล้วมันไม่ใช่ธรรมดามันเผาเรายิ่งกว่าไฟอีกนี่แหละเพราะฉะนั้นอุบายที่จะปล่อยจะวางสิ่งเหล่านี้ท่านนึกว่าขอให้ฝึกสมาธิทำสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นถ้ามีแล้วสิ่งเหล่านี้สมาธิด้วยอำนาจแห่งสมาธิท่านก็ตัดไว้ชัดเจนข่มนิวรณ์5ได้อย่างสมบูรณ์ตราบใดที่จิตยังมีสมาธิอยู่ความนิวรณ์5ความฟุ้งซ่านอะไรรำคาญต่างๆจะไม่ปรากฏเว้นไว้แต่เราถอนออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเราจึงจะรู้จะเห็นวันนี้เมื่อเราทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็เห็นความสงบเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากเราที่รักษาอารมณ์ของจิตเมื่อสิ่งเหล่านั้นมากระทบเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่สร้างความขุ่นหมองเดือดร้อนให้กับตนเองอยู่ภายในถึงมันไม่แสดงออกมันก็ชัดอยู่ภายในไม่ต้องถึงขั้นแสดงออกผู้เป็นผู้เห็นก็ชัดตัวเองอยู่ว่าอ๋อเข้ามาเมื่อไหร่มันก็ทำให้กระทบกระทั่งโดยเฉพาะความขุ่นมัวความเดือดร้อนเผาผลาญหรือเผาอยู่ภายในของเราเองถ้าถึงขั้นระบาดออกมาหรือว่าสาดออกมาคนอื่นอันนั้นถือว่ามันเหลืออดแล้วเหมือนกับก้านไม่ขีดหรืออะไรต่างๆมันไหม้ก้านมันก่อนมันถึงสามารถที่จะเอาไปจุดไปต่อที่อื่นได้ความโลภความโกรธของเราก็เหมือนกันกว่ามันจะกระทบกระทั่งระบาดออกมาคนอยู่ใกล้เคียงหรือว่าบริเวณใกล้เคียงหรือทั้งไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมากมันก็ระเบิดไปออกได้ไกลมันก็ต้องเต็มที่ก่อนมันถึงระเบิดออกมาสู่ภายนอกได้แต่ถ้ามีสติปัญญาอะไรมากระทบมันก็ชัดตัวเองว่าไม่มีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเอาเข้ามารับเข้ามาก็มีแต่ทำโทษสร้างความเดือดร้อนสร้างความเผาผลาญเผาจิตใจตัวเองให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปนี่มันจะเห็นอย่างนั้นจากนั้นไปมันก็เห็นไปเรื่อยเรื่อยก็วางไปเรื่อยเรื่อยผลที่สุดก็ถึงวิมุตติอย่างครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติบำเพ็ญมานี่แหละวันนี้ได้เอานำกล่าวถึงเรื่องความคุณความดีของหลวงปู่สังหรือพ่อครูภาวนาภิรัตน์มาอธิบายมาสาธยายให้หมู่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ฟังว่าท่านมีคุณความดีอย่างไรและทำไมพวกเราถึงต้องมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศเป็นบูชาคุณของท่านจะว่าบูอุทิศก็ไม่สนิทใจเท่าไหร่ละแต่ว่ามาประกอบบำเพ็ญเพื่อบูชาคุณของท่านอันนี้จะสนิทใจมากกว่าเพราะเราทำเหมือนเราไหว้วันสำคัญทางพระศาสนาวันอาสาฬหะวันมาฆะวันวิสาขะอย่างนี้เราทำเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาคุณของพระอริยสงฆ์สาวกท่าน
แต่ไม่ได้หวังว่าคุณความดีที่เรากราบเราไหว้เราสาธยายหรือเราประกอบกับธรรมบำเพ็ญขึ้นเพื่อจะอุทิศความดีหรือเพื่อจะส่งเสริมให้ท่านมีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปไม่ใช่อย่างนั้นเราทำเอาแล้วเราอาศัยท่านผู้มีคุณความดีมีความบริสุทธิ์เรากราบเราไหว้เราสาธยายเราบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนวัตถุสิ่งของก็เป็นอมิชบูชาปฏิบัติบูชาก็คือเรากราบเราไหว้เรานั่งสมาธิปฏิบัติบำเพ็ญระลึกถึงคุณของท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นความดีเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ว่าจะไปเป็นคุณความดีไปส่งเสริมให้ท่านบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นไปอีกไม่ใช่ท่านเพียงแต่เป็นที่ให้เราอาศัยประกอบกระทำบำเพ็ญคุณความดีสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆกับพวกเราแต่ต้องอาศัยคุณของท่านดังที่ได้อธิบายมาผลที่สุดพวกเราทั้งหลายก็จะได้ถึงวิมุตติถึงฝั่งแห่งสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นวัฏสงสารไปได้นี่แหละได้อธิบายเรื่องคุณของหลวงปู่ก็ได้เอาแทรกทางด้านสมาธิเข้ามาอธิบายให้สาธยายให้หมู่คณะศรัทธาบรรดาสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบรับฟังแล้วก็หวังว่าคงจะเพิ่มคุณความดีสติปัญญาให้พวกท่านทั้งหลายที่มาประกอบกระทำบำเพ็ญขึ้นจุดมุ่งหมายของเราทำเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าทำเพื่อเป็นประเพณีเฉยๆเพื่อนี่แหละดังที่อธิบายมาแล้วเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้น้อมนำไปและลึกนึกถึงในคุณความดีขององค์หลวงปู่ท่านและกราบไหว้พุทโธธัมโมสังโฆตลอดคำว่าสังโฆหมายถึงองค์หลวงปู่อยู่ในคุณพระรัตนตรัยคือพุทธธรรมสงฆ์วันนี้เราเอาปัจจุบันที่ท่านได้ล่วงลับคือว่าละสรีระร่างขายร่างกายธาตุขันธ์ของท่านไปจากพวกเราที่ยังเป็นมันใหม่อยู่ขอให้พวกเราทั้งหลายแน่นอนไปคิดพิจารณาแล้วก็เตือนตนเองว่าสรีระร่างกายสังขารนี้มันประกาศความจริงอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเอามาสวดมาสาธยายว่าอนิจจาวัฏสังขาราอย่างที่พระท่านสวดท่านสาธยายเป็นอย่างนี้จริงๆถึงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ผู้มีคุณธรรมสูงขนาดไหนมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนแต่สิ่งเหล่านี้เขาก็ต้องไปตามหน้าที่ของเขาคือต้องสลายไปในที่สุดแต่คุณความดีคือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่มีความที่จะเศร้าหมองผ่องใสอีกทรงความเป็นความบริสุทธิ์โดยอนันตฤทธิการของท่านเพราะฉะนั้นดังได้อธิบายขยายธรรมะหรือว่ากล่าวพรรณนาคุณของหลวงปู่ให้หมู่คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบรับฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ด้วยอำนาจแห่งคุณความดีบารมีธรรมทั้งหลายที่หลวงปู่ท่านได้กระทำบำเพ็ญมาและก็อ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาดลบันดาลปกปักคุ้มครองรักษาให้เจ้าคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในคราวครั้งนี้จงได้มาเป็นพลวะปัจจัยเป็นกำลังขอให้การมาเป็นกุศลในครั้งนี้จงเป็นกองการกุศลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายมีความประสงค์จำนงสิ่งใดที่เป็นไปด้วยแห่งสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะสมบัติและโลกุตระสมบัติก็ความปรารถนาความจงใจตั้งใจของท่านทั้งหลายจงสำเร็จตามเจตนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญการที่บรรยายมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุ